ในส่วนของวาระหรือว่าประเด็นที่ก็เข้าใจนะมันก็คือตอบไปล่วงหน้าเลยว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะสนใจอยู่คือเรื่องของการการถามว่าจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของกรรมการบริหารพรรคหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการพูดคุยกันในที่ประชุมนะครับว่าจะขอเลื่อนประเด็นเรื่องการพิจารณาการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคจนกว่าจะมีข้อสรุปเรื่องของคดียุบพรรคที่ค้างอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญณปัจจุบันก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมของสิ่งที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมวันนี้นะครับแต่ว่าก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับว่านอกเหนือจากการประชุมใหญ่วันนี้เนี่ยเมื่อวานความจริงก็มีการพูดคุยถึงแผนการทำงานของพรรคไปข้างหน้านะครับแล้วก็พรรคก็มองว่าแม้ตอนนี้จะอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมอีก3เดือนนะครับพรรคก็จะพยายามทำเต็มที่ในการขับเคลื่อนงานต่อไปใน5ด้านหลักๆด้วยกันด้านที่1คือในส่วนของงานสภาเนี่ยแม้จะปิดสมัยประชุมก็จริงนะครับแต่ว่าพรรคก็จะใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยในการเตรียมเรื่องของการยกร่างกฎหมายที่เราจะเสนอเพิ่มเติมเมื่อประชุมหรือว่าเมื่อสภาผู้แทนราษฎรกลับมาเปิดอีกรอบนึงในเดือนกรกฎาคมเพิ่มเติมจากประมาณ50กว่าร่างที่เราได้ยื่นเข้าไปแล้วนะครับรวมไปถึงการผลักดันงานในชั้นกรรมาธิการที่ก็จะเดินต่อช่วงปิดสมัยประชุมอย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นงานเชิงพื้นที่นะครับก็คิดว่าในช่วงปิดสมัยประชุมพรรคก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก็จะได้มีเวลาเต็มที่ในการไปเข้าหาพี่น้องประชาชนรับฟังปัญหาแล้วก็นำปัญหาต่างๆที่ประชาชนสะท้อนกลับมานั้นเนี่ยนำมาแก้ไขต่อไป